มี FC ขอให้ผมรีวิวรหัสในร้านตัวเองนะครับบอกว่าให้พี่เนี่ยลองซื้อรหัสในร้านตัวเองมาล่าดูกูได้รับบทจากเจ้าที่สวนสัตว์เรียบร้อยกูจะจับมึงไปให้เขาปั้นแดกโดนไปดิโดนไปดิเฮ้ยโดนไปดิอย่าลูกตุ๊ดอย่าตอแหลเนลสอดกับมังกรใครจะอยู่ใครจะไปทุกคนคอมเมนต์มาครับใครจะอยู่อุ้ยเนลสอดมันโกงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจับไปไหนเออมังกรเออไม่ใช่มังกรเนลสอดเนี่ยเนื่องจากว่ามี FC ขอให้ผมรีวิวรหัสในร้านตัวเองนะครับบอกว่าให้พี่เนี่ยลองซื้อรหัสในร้านตัวเองมาล่าดูแน่นอนถ้า FC ขอมาผมทำให้ได้หลักเพราะฉะนั้นน้องๆอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกูกัดลิ้นตัวเองอยู่แล้วเป็นอะไรวะเนี่ยกูอยากจะเนื้อออกมาแล้วใส่ชิ้นแรกเลยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนไปนี่คือรหัสที่คนดูขอให้ผมมารีวิวนะครับแน่นอนว่าจัดไปรหัสนี้มันจะเป็นตามปกเลยนะครับทุกคนก็คือเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่านะครับผองเงือกสุ่มเทียแล้วก็พอใช้บอกสุ่มเทียนะครับแต่ผลถาวรค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรหัสกันแล้วตอนนี้ผมก็ออนรหัสหลักตัวเองไว้นะครับแต่กูออนไปเพื่ออะไรเนี่ยเราเข้ามาได้แล้วครับทุกคนไหนดูอวตารนี้มีอะไรหรือเปล่ารหัสนี้เนี่ยฮะทำไมมาแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเย้ใส่เสื้อดอนผีบินอีกแล้วทำไมกูเจอแต่เด็กสร้างมันมีแต่เด็กสร้างนี่ว่ากูไม่สนละแม่เขาบอกฟูดเลยละกันผมจะเลือกลงฝั่งโจรนะครับข้าหัว 3.7 ว่ะเลขเจ็ดสวยมันรหัสหลักพี่เลยมีตังค์อยู่ทั้งหมด21ล้านนะครับทุกคนแฟกเมนต์ 2,000 นะครับรหัสนี้เดี๋ยวรีวิวอย่างละเอียดเลยเย้ติดดาวกี่เล่มวะเนี่ย9เล่ม8เล่มเลยหรอไหนดูผลแดงในตัวมีอะไรบ้างนะครับผลแดงๆในตัวนะเอาเฮ้ไม่มีเลยแม่งไม่มีเลยแม่งมีผลโคตรกากเลยเนี่ยมีแต่สีฟ้าเนี่ยแต่คลายแม็กเนี่ยมันอยู่ตรงที่ผลถาวรใช่ไหมครับทุกคนผลแดงๆในตัวคนดูบอกผมไม่สนหรอกครับพี่มีไปก็เท่านั้นผมขอดูผลถาวรดีกว่ามาดูกูเป็นอะไรเนี่ยนับ1 2 3 4เพราะมันเก็บผลหมดเลยว่าผลกลางๆเนี่ย5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 fuck 22ผลกูขายเท่าไหร่เนี่ยกูขาย 2,000 22ผลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไหนผมก็จะวางขายแล้วใครซื้อไปก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับกูรู้สึกกูโง่ยังไงไม่รู้ว่าแต่ช่างมันนะครับผมไม่ได้ขายกำไรแล้วขายเพื่อให้คนดูมีความสุขนะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนไปอุดหนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับนะเรามาเกรดให้ดูนะครับว่ามันเป็นเทียร์อะไรนะครับทุกคนผมรีวิวแบบจบโคตรเร็วนะครับสำหรับรหัสนี้ก็น่าจะมี7หมัดมีป่าวะโอ้ยแต่มีสมอผมดูจากปกแล้วคือมีดาบสมอนะครับถึงไม่มี7หมัดแต่ก็มีสมอเรือเป็นไงเป็นไงม้า600ม้าเลยด้วยแต่ตัวผมบังอยู่นะครับทุกคนจะไม่เห็นเดี๋ยวผมประตูก่อนมีประตูด้วยนะเป็นไงสายพีของแท้เฮ้ยเซิร์ฟปิงเหรอนี่เนี่ยโอ้โหแม่งเล่นบาร์กี้ตั้งแต่กูลงคลิปนั้นไปนี่มีแต่คนเล่นบาร์กี้เต็มเลยกูลืมเปิดลืมเปิดไฮคีก็ว่าตีไม่เข้านี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงยังไงแตกเรียบร้อยครับข้างหัวฟรีอีกหนึ่งดอกใส่แว่นแอคก่อนธรรมดาอยู่แล้วยังไม่ได้เอาจริงเลยครับตรงช่วงนี้ผมก็ผมสตรีมใน TikTok นะครับทุกคนสามารถไปดู TikTok ผมได้นะครับ TikTok ผมก็พิมพ์ไปว่าสันคุงก็ขึ้นเลยนะครับทุกคนไปติดตาม TikTok ไปด้วยนะช่วงนี้ผมก็ไลฟ์ TikTok โคตรบ่อยนะครับทุกคนไลฟ์ทุกวันกูดิดไม่ใช่ไลฟ์เฮ้ยๆๆมาดิอ๋อเปล่าเอาเปล่าวัดเปล่ามาดิข้าหัว 10M เข้าไปไหนอ่ะคุณดูตะกี้เนี่ยโหนึกว่าจะมาบวกกันยังไม่ทันได้เกรดเลยนะถ้าเดาว่าสุ่มเทียร์ผมเดาว่าจะเป็นเทียร์4เทียร์5นะครับทุกคนไม่น่าจะถึงเทียร์10นะอ้าวมาอีกรอบหรอโอ้ไม่เปิด PP ละโคตรชอบเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกแบบมันต้องมีการแก้มือสิไม่ใช่แพ้แล้วหนีนี่ไงโหซันคงเล่นคอมโบโคตรส้นโคตรกวนตีนเลยต่อยโดนต่อยตายไหมโดนต่อยตายไหมเฮ้ยกูไม่มีสกิลตามไปได้ไงเนี่ยอันนี้ไงครับเรียบร้อย1คิว
easy kristenshoptth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอาอีกเปล่าคิวฟรีอีกรอบเหรอไม่ใช่ว่ะคนดูเอาละผมขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้มันดูแบบว่าแบบตบทุกคนแล้วอะครับน้องๆผมจะกลับมาสตรีมนะครับทุกคนอย่างที่ผมเคยเป่าประกาศไว้ตอนต้นปีว่าปีนี้กูจะกลับมาออนท็อปราชาคัมแบ็กแล้วช่วงนี้ผมก็ซุ่มเล่นฟรีไฟนะครับก็อยากให้ผมแคสฟรีไฟลงช่องก็ซับสไครต์ไลค์แชร์นะน้องๆเอาละคลิปนี้ขอไลค์เยอะนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเล่นฟรีไฟแล้วฟรีไฟมันมีอะไรน่าเล่นวะคนดูถามจริงทำไมคนดูชอบคอมเมนต์อ่ะพี่เล่นฟรีไฟนะครับเล่นไฟนะครับพี่คอมเมนต์เดี๋ยวมันเอาตู้สุ่มกาชามาหลอกผู้เล่นจะว่าฟรีไฟก็ไม่ได้นะครับเพราะบล็อกฟุตก็มีสุ่มกาชาเหมือนกันนะครับสุ่มแบบเอาตรงนะบล็อกฟุตไม่เหมือนฟรีไฟเลยเพราะดาบมันเอ็นชาร์ปได้แล้วมันก็แบบมันมีสแต็กอะคนดูเหมือนฟรีไฟเลยแม่งกูเคยด่าฟรีไฟเลยบล็อกฟุตเหมือนฟรีไฟเลยตอนนี้ไอ้สัสเอ้ยผมไม่ได้บ่นถึงฟรีไฟไม่ได้บ้าว่าฟรีไฟนะครับพี่ๆผมรักเกมนะครับอย่าด่ามาผมนะครับกูไม่เจอใครเลยนี่ย้ายมา3เซิร์ฟแล้วโหลมาเซิร์ฟที่4กูต้องเจอคนบ้างละทุกคนไม่ต้องตกใจเวลาผมพูดแล้วคิ้วมันกระตุกไปเองนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติมันเป็นธรรมชาตินะเวลาผมพูดคิ้วมันก็จะกระตุกไปเองนะครับไม่ใช่แค่คิ้วนะครับทุกคนนี่มันก็กระตุกนะครับเฮ้ยมันไม่มีค่าหัวตึงๆเลยวะเนี่ยมีแต่ 2.7 เนี่ยเฮ้ยหรือโลก3มันไม่มีคนเล่นละผมไปโลก2แล้วกันนี่ไงมาถึงก็เจอ 3.9 เลยมันต้องอย่างงี้ดิวะพี่มาแล้วน้องแล้วพี่เปิดก่อนเลยจังหวะนี้จะไปไหนให้กูได้เกตก่อนอย่าเพิ่งหนีโดนแม่งเล่นผมคิสเน่อีกโอ้ยแล้วมันวิ่งยั้งเร็วคิสเน่เนี่ยผมไม่ชอบเลยอ่ะโดนทุกดอกเพราะสกิลพี่มันโกงเฮ้ยตะกี้ไม่โดนสกิลว่าวคนตัดออกนะเฮ้ยมันไม่น่าจะเล่นสายผลนะครับเพราะตะกี้นี่เกาผมไม่เข้าเลยตะกี้เนี่ยออกมาครึ่งหลอดทำไมเป็นงั้นนะเพื่อนนี่ไงควงยับแล้วคอมโบเฮ้ยซันคุงได้คิวผมนึกว่าจะโดนไอ้พาเตียนี่ล่ะธรรมดายิ่งแล้วเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะนักล่าฆ่าหัวบาร์บี้บาร์บี้คืออะไรวะบาบูหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรนักล่าฆ่าหัวอะไรสักอย่างนะครับทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะผมกูตอกอังกฤษอ่ะผมอยากให้ทุกคนช่วยกันโหวตนะครับว่าอยากให้ผมไปไลฟ์ใน TikTok หรือว่าไลฟ์ใน YouTube ดีนะครับช่วยกันโหวตหน่อยนะครับทุกคนคอมเมนต์คลิปนี้เยอะๆและกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมจะก็ได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อนะครับทุกคนคือช่วงนี้เอาตรงผมแบบไม่ค่อยมีฟิลจะอัดคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบล็อกฟุตไม่อัปเดตนะครับเพื่อนๆถ้าบล็อกฟุตอัปเดตผมก็ไม่มีอะไรจะทำอ่ะผมก็เอาตรงผมก็ยังเล่นบล็อกฟุตทุกวันนะแต่แค่ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบเบอร์บล็อกฟุตเนี่ยเกิดกันมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับทุกคนกูตอแหลกูขี้เกียจแค่แหละกูไม่มีหรอกดามงดามากูขี้เกียจเอาล่ะใครที่คิดถึงซัมกุงก็สามารถกลับมาดูได้นะครับผมต้อนรับ FC เสมอและผมไม่เคยไปไหนมีแต่ทุกคนนั่นแหละที่หายไปเฮ้ยกูยังไม่เกตเลยเฮ้ยแต่หน้า V4 นะครับทุกคนรหัสนี้กูยืนอย่างนี้แหละอะยืนแอคอย่างนี้แหละผมนอนรอเลยถ้ามันออกมาแล้วทุกคนแหกปากบอกผมกินสกินล้มเป็นไงเท่เปล่าไหนๆก็ล้มแหละโกออกแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องตกใจกับกองเสื้อผ้าที่เห็นข้างหลังนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมนอนรอท่านออกมาแล้วทุกคนพิมพ์บอกผมหน่อยนะเฮ้ยนี่กูหลับไป3วันแล้วมึงยังไม่มีใครออกมาเล่นกับกูเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ามันไปไหนกันหมดวะอ๋อมันมาเทรดมึงเข้ามาเทรดมึงไม่สู้เดี๋ยวมาเทรดมาสุ่มอุ๊ยผลอะไรอ่ะเฮ้ยลองสุ่มบ้างดิมีตังค์ตั้ง21ล้านนะครับไดมอนด์โอ้โหเหลี่ยมเหมือนนายกคนก่อนเฮ้ยไดโนเสาร์หลุดอุ๊ยติดสถานะมึนเมาอู้ได้รับบทจากเจ้าที่สวนสัตว์เรียบร้อยกูจะจับมึงไปให้เขาปั้นแดกเฮ้ยมึงเพื่ออะไรเนี่ยมึงตีแล้วหนีลูกโดนไปดิอย่าลูกตุ๊ดอย่าตอแหลอย่านี่ไงโดนดอกที่2เฮ้ยกูไม่ได้เล่นสายผล
โอ้กูไม่ได้เล่นสายดาบกูว่าล้าตีไม่เข้าไปดีกว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหรอครับเดอร์สองอารหันนี้มีหรือเปล่าไหนดูดิมีหรือเปล่าก็ดูไม่มีแม่งแต่มีพิษนะมีพิษมีพิษมีมังกรเราต้องเอาสายโซออนไปสู้กันมังกรมาโซออนปะทะโซออนเดอร์สองกับมังกรใครจะอยู่ใครจะไปทุกคนคอมเมนต์มาครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิใครจะอยู่ตะกี้คืออะไรวะเนี่ยนี่ไงโอ้โห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 กูไปดิกูไปดิกูเนี่ยตัวสอบมันโกงขนาดนี้ได้หรอเนี่ยนี่ไง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 มาดิเฮ้ยเก่งแล้วไอ้เทียร์สิบนี่ว่าเนี่ยมีเกาะมีเกาะเทียร์สิบเทียร์สิบจับไปไหนจับไปไหนจับไปไหนจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยว้าวอะกูออกเซิร์ฟหนีว่าแล้วไอ้พวกข้าวเหนียวเยอะมันเป็นสันดานอย่างนี้แล้วครับทุกคนไม่ต้องขันก็ออกเซิร์ฟหนีตลอดสมเพชมึงหนีมาอยู่เซิร์ฟนี่นี่เองไอ้7ล้านกูเจอมึงละมาแก้แค้นครับทุกคนเราจะมาทวงความเป็นไทยคืนตั้งหนึ่งความเร็วมือของปีศาจโอ้โหเฮีย23ล้านก็มาและลุมคู่ตะกี้เนี่ยหลังๆมานี่กูไม่สู้ใครเลยโดนลุมตลอดเลยเออมังกรเออไม่ใช่มังกรนั่นเสาอีกแล้วนี่โยโยโยเออ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 คนตัดออกนะตะกี้นะตัดออกนะกูไม่ยอมกูไม่ยอมเป็นไงเลยบอกแล้วยังให้สันคงได้ตึงไอ้ไก่นี้เป็นใครเนี่ยเป็นใครนี่ไงตายแล้วเสาคืนล่างแล้วอ่ะคือร่างก็ตายอย่างนี้เรียบร้อยครับแตกเอาโดนลัดไอ้โง่เพื่อนไม่อยู่ก็เท่ากับไก่มึงอ่ะตายเยอะกูไปที่ไหนมึงด้วยนี่ไงเรียบร้อยแตกคู่คือถ้าไม่ลุมก็เอากูไม่ลงครับคราวอ่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสมัครไลค์แชร์นะครับทุกคนเอาผลประตูออกเลยเหรอกูสาดก็ออก